สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านเลยนะครับกลับมาเจอกันในช่องของเราป๊อกวีรพลนะครับดีใจได้คัมแบ็กกลับมานะครับก็วันนี้พรีเมียร์ลีกเตะกัน4คู่น่าดูมากๆเลยเมื่อคืนนี้จริงๆผมก็ให้กำลังใจแฟนลิเวอร์พูลไปค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมเห็นข้อความ SMS นะที่เข้ามาหาผมในรายการ Sport Cornerค่อนข้างแปลกใจกับสิ่งที่ผมพูดเยอะมากแล้วก็หลายคนบอกว่าพี่ป๊อกเจิมลิเวอร์พูลหรือเปล่าเนี่ยบอกว่ายังมีความหวังอยู่คือผมเจอใครก็แล้วแต่นะครับเพื่อนผมคนนู้นคนนี้คนในออฟฟิศผมบอกคุณหมดหวังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วหรือทำไมเร็วจังนะครับสะดุดสเปอร์แค่เกมเดียวยอมแพ้แล้วเหรอทำไมยอมแพ้เร็วจังนะครับผมว่าแฟนลิเวอร์พูลอาจจะค่อนข้างเหนื่อยล้ากับการดูฟุตบอลนะคือมันหลายถ้วยกันแล้วแบบมีความหวังตั้งไว้สูงมากๆแล้วพอมันแบบเริ่มจะมีสะดุดพื้นกันบ้างเนี่ยมันก็เริ่มแบบเหมือนกับว่ามันอยู่สูงมากไงมันตกมานิดๆหน่อยๆมันก็เลยเจ็บคือผมเนี่ยพูดด้วยความจริงใจเลยนะครับผมไม่มีอารมณ์ประมาณเติมหรือว่าอยากให้ลิเวอร์พูลแพ้อะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับอะไรที่ก็ตามที่ผมพูดออกไปเนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อเขาเรียกว่าซาร์คาสติกหรือว่าประชดประชันนะครับคือผมมาบอกว่า2นัดต่อจากนี้ของแมนซิตี้ไม่ว่าจะเป็นคืนนี้ที่เยือนวูลฟ์หรือว่าวันอาทิตย์ที่เยือนเวสต์แฮมเนี่ยจะมี1นัดที่ซิตี้สะดุดเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลคุณยอมแพ้แล้วได้ยังไงนะครับแล้วก็บอกแฮพี่ป๊อปเจอลิเวอร์พูลผมก็เลยพูดไปในสปอร์ตคอร์เนอร์วันนี้ว่าสำหรับผมตั้งแต่ผมดูฟุตบอลมา29ปี1992-93คือปีแรกของผมในสายตาผมในหัวใจผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าลิเวอร์พูลคือศัตรูของผมคนเราดูฟุตบอลต่างกันนะครับบางคนชอบขับรถต่างกันบางคนชอบขับรถสปอร์ตบางคนบอกว่าทัศนวิสัยไม่ดีชอบขับรถที่มันสูงหน่อยอย่าง SUV เราชอบอาหารหวานอาหารเค็มเผ็ดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูฟุตบอลของผมก็ไม่เหมือนกับคนดูทั่วไปถูกไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันเกิดมาเป็นเด็กผีฉันต้องเกลียดเด็กโค้งฉันจะต้องดูถูกลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมันล้มเหลวได้นั่นคือความสุขของแฟนบอลปีศาจแดงไม่ใช่ทุกคนครับสำหรับผมแล้วลิเวอร์พูลตั้งหลาย29ปีที่ผมดูมาสำหรับผมลิเวอร์พูลไม่ใช่ศัตรูของผมนะครับทีมที่ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ชอบขี้หน้ามากที่สุดแล้วผมเชียร์ไม่ลงเลยในยุค ก่อนคืออาร์เซนอลครับเพราะว่าแมนยูอาร์เซนอลนี่คือบี้กันมาแบบเอาเต็มเอาตายมาเลยยุควีเอร่ายุคสตีฟโบก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับยุคเอมานูเอลเปอร์ตียุงเบิร์กว่าไอ้เบิร์กแคมป์อะไรพวกเนี้ยรวมถึงมาร์ตินคีโอที่ทำงานกับรูฟานิสรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆเกมที่อาร์เซนอลลงสนามผมจะเชียร์ตรงข้ามนะครับนั่นคือผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดว่าเพื่อให้แฟนลิเวอร์พูลว่าสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนนะฮะถ้าปีนี้ถ้าให้ผมเลือกได้ผมเลือกให้แมนซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเหตุผลเพราะว่าถ้าหากลิเวอร์พูลได้ลิเวอร์พูลจะเท่ากับปีศาจแดงในการได้แชมป์ลีกสูงสุดรวมดิวิชั่น1ก็คือ20สมัยถูกมั้ยฮะอันนั้นก็คือชัดเจนผมเชียร์บอลเอาผลประโยชน์ของแมนยูมาก่อนนะครับไม่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าพี่ป๊อกครับถ้าอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้และสมมุติว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้ได้แมนยูมีโอกาสเป็นแชมป์ยุคโซชาเชียร์ใครพี่ป๊อกจะเชียร์ลิเวอร์พูลผมบอกเลยครับผมโบกธงลิเวอร์พูลเลยครับเพราะผมเชียร์ให้แมนยูเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้ได้ในยุคเป๊ปและโอเลกูน่าโซชาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกผมเชียร์ลิเวอร์พูล 100% นะครับเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องต้องสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะเมื่อวานก็เจอแฟนบอล YouTube ท่านหนึ่งนะครับเป็นนายอีที่อยู่แถวสวนมะลิเยาวราชนะครับคุณรุ้งนะครับแล้วก็เจออาเจ็ดคนหนึ่งชื่อว่าคุณชนะนะครับเมื่อวานก็มาดูรถ SUV ของผมนะครับก็เจอกันเขาบอกว่าโหดีใจมากเลยครับพี่ๆป้าๆน้องๆดู YouTube นะครับเจ๊แกก็บอกที่อาเจ๊ได้มั้ยไออีดีกว่าไออีแกก็บอกว่าก็เสียแล้วก็เลยมาดูช่อง YouTube ของเราส่วนอาเจกแกอากูดีกว่าอากูแกก็กูและเจกเริ่มไม่มั่นใจผมเองก็แต้จิ๋วเป็นคนจีนนะครับคุณพี่ชนะแล้วกันบอกว่าเขาเนี่ยเชียร์แมนยูแต่เซอร์บ๊อบบี้ชาร์ลตันเขาชอบช่องของเรามากๆขอบพระคุณมากเลยครับใครเจอนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ดีใจที่ไม่ได้เจอแล้วบอกว่าเอ้ยโอ้ภาคบอล PPTV เป็นไงบางคนบอกเฮ้ยผมดู TikTok พี่ผมชอบมากเลยบางคนบอกวันนั้นไปเจอเจ้าที่เจอที่โรงหนังอ่ะบอกผมเพิ่งดู YouTube พี่เลยเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากดีใจมากๆเลยที่มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับอ่ะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยทำเรื่องของป๊อกบา
่านให้ไบค์ขึ้นมาให้คนดูอ่านเรื่อยๆแล้วกันคอมเมนต์โคตรฮาเลยครับแต่ละอย่างแสดงว่าป๊อกปาเนี่ยมันสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความกวนประสาทให้กับแฟนบอลแมนยูเยอะมากนะเพราะว่าแต่ละข้อความที่ให้มาเนี่ยโอ้โหช่างมันเถอะครับพี่ไปมันเถอะครับปล่อยมันไปเถอะครับไอ้ป๊อกปาเนี่ยมันเป็นคนจ่ายบอลแม่นนะครับแต่ว่าเปิดบอลชอบเปิดให้กองเชียร์ครับก็คือเปิดออกนั่นเองข้อความแต่ละข้อความโคตรฮาเดี๋ยวคุณผู้ชมลองอ่านกันเองกันข้างล่างนะเดี๋ยวให้เจ้าไบค์แปะเอาไว้ให้นะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้ครับไม่แน่ใจว่าไปดูเรื่องของไปดูเรื่องปีศาจแดงเมื่อเช้านี้หรือยังครับผมทำเอาไว้ใน TikTok นะครับอ่ะเดี๋ยวเจ้าไบค์ขึ้นมาหน่อยผมทำเรื่องว่าแมนยูไนเต็ดกำลังเบนเข็มนะครับจากการที่ตอนแรกเนี่ยเรามั่งมีสีสุขเราคิดว่าเรารวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไปซื้อนักเตะที่มันดังๆนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเราพยายามจะกวาดพยายามจะซึ่งหลังๆมันอาจจะไม่มาตามที่เราคิดมีเงินอย่างเดียวไม่พอคุณต้องไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยคุณต้องมีบอร์ดบริหารที่น่าเชื่อถือมีโครงสร้างที่มันชัดเจนถูกไหมครับแต่ตอนนี้นะครับแมนยูเบนเข็มแล้วนะครับเขาพยายามที่จะเซ็นสัญญานักเตะที่หมดสัญญานะครับเพราะว่าการไม่เล่นไปเล่น UCL หรือว่าแม้กระทั่งยูโรปาลีกเรายังไม่รู้เลยจะได้ไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้ที่7เราต้องถ้าไม่ได้ที่5ที่6ตรงจบที่7เราต้องไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับหมายความว่าแมนยูบัดเจ็ตการเสริมทีมในฤดูกาลหน้าในน้อยแน่นอนตอนนี้เราเบนเข็มแล้วนะครับจะซื้อสนใจอยู่3ตัวครับนักเตะที่หมดสัญญาจะเป็นใครบ้างรับชมได้ใน TikTok ช่องป๊อปปี้ระบบได้เลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องครับวันนี้พาดหัวมาเรื่องความจริงของโชเซ่มูรินโญ่นะครับก็ไม่คิดจะย้อนความกลับไปหรอกแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบจริงๆเพราะว่าริโอเฟรินานก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับโชเซ่กับข้างหลังภาพเคยได้ยินไหมฮะข้างหลังภาพมันมักมีอะไรมากกว่าข้างหน้าเสมอผมคุยกับคนอยู่อย่างนี้บางคนยิ้มแย้มแจ่มใสเขาอาจจะไปร้องไห้คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงมันไม่เปิดเผยทุกอย่างวันนี้จะเปิดเผยเรื่องข้างหลังภาพของโชเซ่มูรินโญ่ตอนคุมแมนเชสเตอร์อยู่นั่นแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องครับเดี๋ยวเราจะมีรายการใหม่ในช่องของเรานะครับพอดีผมปรึกษาคุยกับภรรยาของผมคุณขวัญนะครับซึ่งเป็นผู้ประกาศอยู่ไทยรัฐทีวีหลายท่านน่าจะพอทราบผมลูก2แล้วนะฮะเห็นหน้าอย่างนี้นะครับหลายคนถามผมอายุเท่าไหร่ปีนี้ผมจะ35ปีนะครับลูก2แล้วนะครับทีนี้นะผมก็คุยกับคุณขวัญภรรยาของผมเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเซกชันใหม่ในช่องป๊อปปี้ระเบิดของเราเรื่องจากฟุตบอลพอดีเห็นหลายๆคนครับเป็นสุภาพสตรีนะครับคือสปอนเซอร์ส่วนใหญ่มาดูช่องของเราเนี่ยครับก็จะมองว่าเป็นผู้ชายเนี่ย 70% ผู้หญิง 30% แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหผมได้รับทราบว่านอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลเนี่ยหลายคนอยากมาฟังผมเรื่องคุยเรื่องอาหารแต่ว่าเรื่องอาหารไว้ก่อนนะครับผมมีจริงมีเขียนไว้ใน Facebook บ่อยมากแต่เดี๋ยวผมจะเชิญภรรยาของผมเนี่ยมาตอบเรื่องของมนุษย์แม่ครับหลายคนอยากฟังเรื่องนี้มากถ้าหากใครอยากจะฟังเรื่องของผมคุยนักจิตวิทยาบ่อยแล้วมันมีที่ชัดเจนที่สุดที่เราสองคนรับมือเนี่ยก็คือลูกผมนะครับเป็นคนแพ้อาหารเป็นภูมิแพ้ชนิดที่เรียกว่าหนักหน่วงมากๆเดี๋ยวเราจะเอาประสบการณ์มาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลแล้วก็ลูกผมเรียนโรงเรียนนานาชาติ2ภาษาใครอยากภาษาดีเคยรู้จักเทเลโกทูไหมก็คือลูกมักจะดื้อตอน2ขวบเรื่องราวที่ปรึกษาของพ่อแม่จะเป็นอย่างไรผมมนุษย์พ่อเดี๋ยวผมจะเชิญภรรยาเข้ามาทำเรื่องของมนุษย์พ่อมนุษย์แม่ถ้าหากใครอยากติดตามนะครับผมก็ชาวเสียงก่อนนะครับแต่ถ้าอยากจะดูเรื่องบอลอย่างเดียวก็อาจจะเปิดช่องใหม่แต่ถ้าอยากจะให้เกือบ 100,000 คนตรงเนี้ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีลูกแล้วถ้าอยากได้คำปรึกษาจากพ่อแม่ในบางมุมที่เรารู้เราจะเอามาคุยแต่ถ้าเราไม่รู้เราถามนักจิตวิทยามาบอกคุณผู้ชมถ้าอยากจะติดตามนะครับผมตั้งใจว่าจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับถ้าใครอยากดูรบกวนคอมเมนต์เข้ามาให้หน่อยแต่ถ้าไม่อยากดูก็จะทำเรื่องคุณบอลต่อขอบคุณมากไปลุยเลยครับคลิปของโชเซ่มูรินโญ่ครับสนับสนุนคลิป Exclusive โดย Amado Relief for Your Healthโรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต SBS อ่ะแน่นอนครับอย่าลืมว่าสปอนเซอร์ของเรานะครับยังคงเข้ามาเรื่อยๆเลยทั้ง TikTok แล้วก็ทาง YouTube ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอยากให้เราทายอินอะไรขายของอะไรนะครับก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับใน LINE ตรงนี้หรือว่าเบอร์นี้โทรมาเจอทีมงานผมก็คุยได้เลยเจอผมจังหวะรับแจ็คพอตก็คุยกันได้เลยทั้งไลน์แล้วก็ทางฝั่งของโทรศัพท์มือถือ
นะครับไม่ต้องไปผ่านเอเจนซี่ผ่านเอเจนซี่คุณโดนคิดราคาเต็มแน่นอนนะครับหน้าผมไม่แพงที่คิดลงทั้ง TikTok YouTube และ Facebook ได้ติดต่อเข้ามาได้เลยขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยกันเลยครับคือริโอเฟอร์ดินานด์นะครับแกจะมีช่อง YouTube ของแกอยู่แล้วใช่มั้ยครับแกก็พูดว่าเขาอ่ะค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมข้างหลังของปีศาจแดงเนี่ยมันถึงเละเทะแบบนี้ทำไมอย่างนัดเจอไบรตันเนี่ยหลายคนใช้คำว่าแมตช์อัปยศเลยใช่ไหมครับทั้งที่จริงแล้วผมไม่ได้มาทำหลังเกมนะครับเพราะว่าหลายคนบ่นว่าทำไมพี่ไม่ทำหลังเกมไม่ไปคนละเรื่องเลยทำไมไปคุยเรื่องเป๊ปผมไม่มีอารมณ์จริงครับคือวันนั้นมันแพ้แบบมันไม่สู้นะถ้าแพ้จะสู้สักหน่อยมันก็ยังน่าคุยนะครับคือแต่ผมเข้าใจนะครับเหตุผลที่มันไม่สู้เหตุผลเพราะว่ามันเป็นนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานพูดหมดแล้วใช่ไหมไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็แล้วก็ได้คือมันแค่ไม่มีเป้าหมายอ่ะแต่ทีเนี้ยเรื่องเบื้องหลังของปีศาจแดงคือผมว่าถ้าหลังจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันออกไปจากสโมสรเนี่ยถามว่าใครที่คุมแมนยูไนเต็ดให้สงบมากที่สุดเนี่ยในมุมมองผมคือโอเล่กุนนาโซชาครับเพราะว่าต่อจากเฟอร์กี้ก็คือเดวิดมอยนี่แล้วใหญ่เลยเพราะว่ามันไม่สามารถใส่รองเท้าบูทของเฟอร์กี้ได้หรอกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า feel the boot มันยากมาก feel the gap of the boot อ่ะคือแบบใส่รองเท้าคู่เดียวกับเฟอร์กี้อ่ะคุณรอดหรอมันไม่ไปถ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดวิดมอยเปรียบเทียบไม่ได้แลนกิกส์คุมสั้นๆหลุยฟานเกาบอลหน้าเบื่อมากโบราณมากในสโมสรผมเคยไปตอนฟานเกาคุมสตาร์โค้ชไม่ค่อยชอบด้วยการปรับหลัง3อีกผมถึงบอกไงว่าจริงๆถามว่าเสียดายคอนเต้ไหมก็เสียดายแต่ถามว่าแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหวัฒนธรรมเค้าเจอมันแบบยอมใครยากอะลิเวอร์พูลยอมเล่นหลัง3มั้ยล่ะแมนยูยอมเล่นหลัง3มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคอนเต้แมนยูถึงไม่ไปเอาถามว่าเสียดายมั้ยก็เสียดายแต่ถามว่าเข้าใจมั้ยเข้าใจนะครับฟานเกาพยายามให้แมนยูเล่นหลัง3แล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับแต่ FA Cup ใบนึงถามว่าเค้าคุมทุกอย่างอยู่มั้ยมันก็ยังไม่ค่อยอยู่ช่วงแรกก็นานาชาติเลยลุยไอ้ลาดาเมลฟาวเกาอังเคลดิมาเรียแดริบินอันเดอเอเลล่ามันก็โซโฮคือซื้อเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับต่อจากฟานเกาไปเอาคุณซื้อยอดมหาอำนาจมาเลยก็คือโชเซ่มูรินโญ่นี่ซื้อความสำเร็จชัดเจนนะครับก็โดนปลดด้วยความที่นักเตะเล่นยังไงผมโค้ชหรือเปล่าแล้วมูรินโญ่มีแต่คนจ้องจะล้มเลื่อยเขาอยู่แล้วทั้งนอกสนามและในสนามถูกไหมครับจนไปถึงโอเล่กุนนาโซชามาถึงไมเคิลคาริมาถึงลาฟลังนิกและกำลังจะไปถึงเอลิกเทนฮากโอ้โหนี่มันไกลมากนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปีศาจแดงอะครับเขาให้ค่าเหนื่อยนักฟุตบอลค่อนข้างสูงมากถูกไหมครับลองไปดูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยเป็นมือ2ให้คุณทาย2วินาทีว่าดีนเฮนเดอร์สันได้ค่าเหนื่อยกับปีศาจแดงเท่าไหร่ทายเท่าไหร่ครับดีนเฮนเดอร์สันโกมือ2นะครับมีช่วงหนึ่งโอเล่สลับเป็นมือหนึ่งให้เดคาไปเล่นบอลถ้วยดีนเฮนเดอร์สันเป็นโกมือสองแมนเชสเตอร์ได้ค่าเหนื่อย 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับมือสองนะครับหมายความว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยเพดานค่าเหนื่อยเฟ้อมากเหมือนอาหารบ้านเราเลยตอนนี้คือเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือใช้เงินเท่าเดิมแต่ได้ของน้อยลงเช่นเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราใช้เงิน 1,000 บาทเนี่ยโอ้โหเราซื้อหมูไก่ไข่หมูกระทะซื้อผักซื้ออะไรเนี่ยโอ้โหได้เต็มเลยแต่เราใช้เงินเท่าเดิมคือ 1,000 บาทโอ้คราวนี้เนี่ยไข่ซื้อได้ไม่กี่ฟองอะไรเงี้ยคือเงินของแมนยูเพดานค่าเหนื่อยเฟ้อมากนะทะลุเพดานเลยลิงการ์ดได้ 70,000 ไอ้มาซิยาวได้ 130,000 อะไรเงี้ยคือมันทำให้นักเตะพวกเนี้ยมันสบายจนเคยตัวแล้วมันไม่มีความกดดันในการที่จะเล่นบอร์ดบริหารก็ไร้ตัวตนถูกมั้ยครับถ้าเรามองว่าบอร์ดบริหารของทีมอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะลงมากำกับสโมสรได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่มาปรากฏตัวโรมันอามาโมวิชนี่ลั่งแทบจะทุกแมตช์ก่อนที่เขาจะโดนยกเลิกพักวีซ่าใช่ไหมครับมองไปที่แดนเนลเลวีก็ยังมาทุกเกมถูกไหมครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆแต่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยโหเกรเซอร์มากี่ครั้งครับนับครั้งได้เลยถูกไหมฮะถ้าไม่ใช่นัดสำคัญจริงๆไม่ใช่มีพิธีจริงๆมันก็ให้เอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยมาคือทำสโมสรแบบขอไปทีมันไม่มีความรักนี่สิ่งที่แฟนบอลไล่ด่ามาตลอดทีนี้กลับมาที่ทางฝั่งของโชเซ่มูรินโญ่บ้างว่ามูรินโญ่เองเนี่ยถามว่าริโอเฟอร์ดินานด์บอกผมอยากจะขอโทษมูรินโญ่นะด้วยการที่ตัวของเขาเองเคยวิจารณ์โชเซ่เอาไว้ว่ามูรินโญ่ทำทีมได้หายนะอ่ะเพราะว่าในห้องแต่งตัวมันเละไปหมดเลยมูรินโญ่จะเครียดไปไหนเนี่ยแล้วโชเซ่มูรินโญ่เคยหล่นคำพูดนึงว่าก
การที่ผมคุมแมนยูได้อันดับ2ในพรีเมียร์ลีกปี 2017-18 คือผลงานที่ดีสุดในชีวิตของผมทุกคนหัวเราะย่อจะบ้าแล้วมูรินโญ่พูดอะไรวะเนี่ยนายเคยได้แชมป์ยูฟ่าครับและแชมเปี้ยนส์ลีกกับปอร์โต้นายเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกที่คะแนนตอนนั้นก่อนเป๊ปกับคล็อปมามากที่สุด95คะแนนตอนเชลซีนายมีเอสเซียงนายมีปลักนายมีดร็อกบาล็อบเบนเดเมียนดัฟจำได้ไหมโหได้ดับเบิ้ลแชมป์คว้าแชมป์3ถ้วยกับอินเตอร์มิลานถูกไหมครับประสบความสำเร็จกับเรอัลมาดริดตลกมากเลยคำพูดที่มูรินโญ่พูดว่าผมพาแมนยูชุดนี้จบที่2เนี่ยนี่คืองานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของผมแล้วทุกคนขำนะฮะไปๆมาๆเฟอร์ดินานด์ยอมรับว่าผมว่ามันเป็นเรื่องจริงนะว่าโครงสร้างของแมนยูข้างในมันคงเล็กเทะจริงๆมูรินโญ่ถึงทำได้แค่นี้นะผมก็เลยนั่งย้อนกลับไปดูครับว่าเฮ้ยไอปีนั้นเนี่ยแมนยูไนเต็ดมันได้81คะแนนทุกวันนี้ทุกคนทราบดีคือยังไม่มีใครทำลายเขาได้โอเล่ก็คือใกล้เคียงสุดรู้สึกจะ77ใช่ไหมมันแพ้7เกมปีนั้นนะครับเสมอ6นอกนั้นชนะหมดเข้าชิง FA แล้วตกรอบเอ้ยเข้าชิง FA แล้วแพ้เชลซี 1-0 ปีแรกมาได้ลีกคัพชนะเซา 3-2 และชนะอาแจ็ค 2-0 ในยูโรป้าลีกมูรินโญ่ชู3แชมป์เพราะว่าเขาได้ Charity Shield ด้วยย้อนกลับไปดูนักเตะเฮ้ยมันก็น่าคิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบ็คซ้ายยังเป็นแอชลียังอยู่เลยอ่ะแบ็คขวาเป็นวาเลนเซียว่ะเซนเตอร์ยังเป็นสมอลลิงคู่กับไอลินเดเลิฟคู่กับไอดาลีบินนะครับก็เออเข้าใจได้เว้ยก็เลยย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมูรินโญ่มันซื้อนักเตะมาเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วดีไหมย้อนกลับไป 2016-17 นักเตะที่มูรินโญ่ซื้อมามีเฮลิกมาคิตาเรียนหรือว่ามาคิตายานเอลิกบายี่30ล้านปอนด์จากวีอาร์เรียลซาลาตันอีบราฮิโมวิชและตัวสุดท้ายที่เขาบอกเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายคือปอปอกบาก็ใช้เงินไปเยอะก็ได้มา2แชมป์มาปีต่อไปเขาไปกระชากมาติชมาได้จากเชลซีซึ่งสำคัญมากนะครับปีนั้นคอนเต้พาเชลซีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเพราะว่าได้มาติชกับกองเต้คู่กันนะครับไปกระชากมาติชมาจากเชลซีและไปดึงลูกากูมาในราคาที่แพงมากๆนะครับตอนนั้นเนี่ยซาลาตันมีอาการบาดเจ็บก็เลยคิดว่าเอ๊ะลูกากูมาเนี่ยน่าจะเวิร์คมากๆสุดท้ายฤดูกาลนั้นเขาจบที่อันดับที่2นะครับรองจากแมนซิตี้ซัดไป100กว่าแต้มยิงไป106ลูกนะครับแล้วกลางฤดูกาลไปได้อเล็กซิสซานเชสมาสลับตัวคือมิกกี้มาคิตาเรียนมันอกหักโดนแฟนทิ้งจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วเสียคนไปเลยแล้วก็ไปแลกตัวกันมาทีนี้2018-19เนี่ยก็ขอบอร์ดบริหารขอกองหลังอีกสักคนหนึ่งสุดท้ายบอร์ดบริหารไม่ให้แล้วนะครับแล้วก็ปลดเขาออกในเดือนธันวาคมผมเนี่ยไปอยู่ในวันนั้นด้วยก็คือแพ้ลิเวอร์พูล 3-1 แบบสู้ไม่ได้นะครับก็โดนถล่มยับเยินแล้วก็โดนปลดออกนะครับในวันนั้นเนี่ยตำนานของแมนยูไนเต็ดหลายคนคือเขาไม่ชอบเขาอยู่แล้วด้วยความที่มูรินโญ่เป็นคนที่ปากเสียเป็นคนที่แบบสโกบอกชนะบาเลนเซียได้นะต้องไปจกกูอย่างนี้หรอมันไม่ใช่มาตรของการเป็นกุนซือปีศาจแดงเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าหลังจากที่มูรินโญ่โดนปลดออกครับวันเดียวกันนั้นนะครับเบ็คแฮมฟิลเนวิลแกรี่เนวิลไปที่โฮเทลฟุตบอลคือใกล้กับโอทราฟอร์ดเพราะฉะนั้นเขาก็แสดงออกกันชัดเจนเฟอร์ดินานด์บอกว่าแต่ผมอยากจะขอโทษมูรินโญ่นะตอนนี้เลยนะว่าวันนั้นที่เขาพูดเนี่ยที่คุมแมนยูได้ที่2ดีสุดในชีวิตเนี่ยอาจจะจริงแล้วเพราะว่าข้างหลังมันคงเละเทะมากทั้งสตรัคเจอร์การวางโครงสร้างของบอร์ดบริหารแล้วก็การไม่ซัพพอร์ตของบรรดาเจ้าของนะครับเขาบอกอยากจะคุย30นาทีกับมูรินโญ่จริงๆนะว่าจริงๆแล้วข้างในมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เขายอมรับแหละซึ่งผมเองก็ยอมรับในส่วนหนึ่งแต่นิโอก็พูดขั้นว่าแต่มูรินโญ่เองก็บริหารคนไม่ดีด้วยความที่ทะเลาะกับคนไปทั่วรวมถึงนักเตะด้วยนักเตะก็เลยอาจจะไม่ค่อยยอมรับในจุดนี้นะครับก็เลยเอามาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วก็วิเคราะห์กันว่าเออวันนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้ววันเนี้ยหลังจากนั้นโอเลกุน่าโซชามาบอกบริหารมันก็กวนกสตอกนะครับให้แม็กไกวร์เลยให้กองหลังอย่างวานพิซาก้าเลยไม่ให้มูรินโญ่อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นซะแบบเนี้ยก็คือไม่ได้แบ็กเขาจริงๆจังๆนะครับจริงๆจุดเปลี่ยนของมูรินโญ่มันอยู่ที่ ICC เกมที่แพ้ลิเวอร์พูล 4-1 นั่นแหละครับโดนชากิลีตีลังกาหลังจากนั้นก็บอกบริหารไม่เชื่อใจอีกแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันอย่าลืมนะครับจะทำรายการใหม่ชื่อว่ามนุษย์แม่อยากดูหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายคืนนี้ผมว่าแมนซิตี้ชนะวูฟวีเดีย 2-1